สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่องเมาท์ทีวีนะครับผมก็มาพูดถึงประเด็นร้อนที่เป็นกระแสโซเชียลนะครับโซเชียลกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหก็เป็นเขาเรียกว่าฉายาเรียกว่าเมีย 5G กันเลยทีเดียวนะครับผมก็เขาเรียกว่าเปิดใจเนาะเปิดใจสาวนะครับผมที่ออกมาแฉนะครับผมเป็นเมียหลวง 5G นั่นเองนะครับผมก็ออกมาแฉนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องเมียมันก็เป็นเรื่องผัวไม่เมียเมียหลวงมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะครับผมเปิดใจเมียหลวงยุค 5G ไลฟ์สดบุกฉะผัวตบเมียน้อยคนแห่ดูเป็นล้านโอ้โหนะครับกรณีนะครับเมียหลวงไลฟ์สดนะครับผมฉะผัวนะครับพาเมียน้อยเข้าบ้านนะครับจนเกิดการปะทะกันเดือดนะครับโดยมีลูกอยู่ในเหตุการณ์นะครับคนแห่ดูเป็นล้านเลยนะครับกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเลยนะเออทางด้านรายการถามสุดซอยนะช่องน่าจะเป็นช่องเนชั่นเนาะออกอากาศวันจันทร์ถึงศุกร์นะเวลา10 นาฬิกา 10 นาทีจนถึง11 นาฬิกานั่นเองนะครับทางช่องเนชั่นทีวีช่อง22นะครับดำเนินรายการคุณด้วยคุณเอิร์กนะครับผมพรมพรยุวเวศนะครับแล้วก็คุณณภัทรธีรดิษฐ์สถากุลนั่นเองนะครับเมื่อรายการออกอากาศเมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์นะครับก็สัมภาษณ์คุณเอนามสมมุตินะก็เป็นเมียหลวงที่ไลฟ์สดฉะผัวนะครับลั่นเลิกขาดแล้วนะครับเผยนาทีทนไม่ได้นะครับเมื่อเมียน้อยเท้าสะเอวนะครับใส่พร้อมตบนะครับผมเย้ยผู้ชายเลือกตัวเองนะครับผมโอ้โหขนาดนั้นเลยนะเออกรมที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าหัวเราะเนาะเออนี่ผมต้องขออภัยด้วยนะมันก็เป็นเรื่องที่ความร้าวฉานของในครอบครัวนะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าปัญหานะมันก็ต้องดูที่ฝ่ายชายด้วยนะเออฝ่ายชายด้วยนะว่าคุณมีความผิดนะที่คุณนอกใจภรรยาคุณนะครับผมเออต้องฝ่ายชายก็ตัวดีเหมือนกันนะครับผมอ่ะบทสัมภาษณ์นะบทสัมภาษณ์นี้เขาโฟนอินนะทางด้านรายการถามสุดซอยเขาก็โฟนอินถามเปิดใจเมียหลวง 5G นั่นเองนะครับว่าเฮ้ยสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นอะไรยังไงนะทางด้านรายการถามสุดซอยก็ได้โฟนอินสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนตอนไลฟ์สดนะครับทางด้านคุณเอมีหลวง 5G นามสมมุตินะเออนะครับเขาก็บอกว่าวันนั้นกลับไปเอาของที่บ้านค่ะเอกสารของลูกกลับไปไม่ได้ตั้งใจหรอกนะครับโทรหาแฟนเขาไม่รับสายนะครับพอเขาไม่รับก็เลยเข้าไปเอาเองนะครับตอนแรกจะให้เขาเอามาให้นั่นแหละนะครับผมไม่รับสายก็ซวยไปเลยครับผมก็โป๊ะแตกเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะทางด้านพิธีกรถามซอยก็ถามต่อว่าตอนนั้นกี่โมงนะครับทางด้านคุณเอก็เอนามสมมุติก็ถามก็บอกว่าเมียหลวง 5G ก็บอกว่าทุ่มกว่าๆค่ะถามต่อนะครับสัมภาษณ์ต่อว่าคุณเอไม่อยู่บ้านช่วงนั้นเหรออะไรเงี้ยนะครับทางด้านคุณเอนามสมมุติเขาก็ตอบว่าเมียหลวง 5G ก็บอกว่าต้องบอกว่าเอกับสามีทะเลาะกันจุกจิกเรื่องผัวเมียนะครับงอนกันนิดหน่อยครับปกติก็เป็นแบบนี้นะพอทะเลาะกันก็ไปบ้านแม่บ้างนะครับ 2-3 วันก็กลับนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับทะเลาะกันพูดเยอะนะฮะก็ไปอยู่กับหลาน 2-3 วันทะเลาะกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทางด้านพิธีกรถามสุซอยก็ถามว่าพอไปถึงบ้านเอาเอกสารแล้วไงแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับทางด้านคุณเอก็ตอบว่าก็เจอผู้หญิงกับผู้ชายยืนอยู่ตรงโต๊ะด้วยกันนะครับเขาทำอะไรกันก็ไม่รู้นะครับผู้หญิงเป็นเพื่อนที่รู้จักกันครับเป็นผู้หญิงเป็นเพื่อนที่รู้จักกันเป็นเพื่อนที่รู้จักกันด้วยนะครับผมทางด้านคุณเอิร์กก็น่าจะเป็นพิธีกรหลักเนาะก็สอบถามว่าลักษณะผู้หญิงในไลฟ์เหมือนนุ่งผ้าเช็ดตัวใช่ไหมอะไรเงี้ยทางด้านคุณเอนะผมก็บอกใช่ครับเหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยเข้าไปถามว่าทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยตอนนั้นไม่ได้ไลฟ์สดเป็ดนะครับไม่ได้ไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางด้านพิธีกรก็ถามต่ออีกว่าตอนไลฟ์ตั้งใจประจานผู้หญิงกับผู้ชายไหมอะไรอย่างเงี้ยทางด้านคุณเอก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจประจานขนาดนั้นครับตอนแรกจะไม่ได้ไลฟ์นะในใจคิดว่าอยากให้เขาออกไปจากบ้านก่อนแป๊บนึงครับอยากคุยกับสามีครับแต่เขาไม่ทำแบบนั้นนะครับผมเขาไม่ทำแบบนั้นเขาก็พร้อมจะตบแล้วก็หัวเราะนะทางด้านคุณเอก็หัวเราะนะเท้าสะเอวใส่เลยนะครับแล้วจะให้เรานิ่งเหรอนะครับเขาเท้าสะเอวใส่
เลยต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะแฟนเราไม่เข้าข้างเราแล้วล่ะนะครับผมเรารู้เลยไลฟ์สดเลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านพิธีกรก็ถามว่าสามีว่าไงคะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางด้านคุณเอก็บอกว่าไม่มีข้อแก้ตัวไม่พูดใดๆทั้งนั้นนะครับขอเลือกฝั่งโน้นนะครับผมแล้วก็ทางด้านพิธีกรก็ถามว่ารู้จักผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วรู้ว่าเป็นภรรยาน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทางด้านคุณเอก็บอกว่าระแคะระคายค่ะแต่ไม่แน่ใจมันมีหลายเหตุการณ์เราเป็นผู้หญิงอยู่มา15ปีทำไมจะไม่รู้ว่าสามีเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับก็ระแคะระคายนะครับพอรู้อยู่นิดนึงแต่ไม่นึกว่าจะขนาดนี้นะครับผมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่ใช่คอมเมนต์หมายถึงว่าพิธีกรก็ถามว่าสงสัยนิดนึงว่าคนนี้มีอะไรกับสามีใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ทางด้านคุณเอก็บอกว่าใช่ค่ะพิธีกรก็ถามว่าผู้หญิงก็มีสามีอยู่แล้วไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยก็ทางด้านคุณเอก็บอกว่าเขาบอกว่าเลิกกันแล้วนะคะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เรื่องของเขานะครับคอมเมนต์ทางด้านพิธีกรก็ถามอีกว่าตอนรู้จักเขามีสามีไหมนะครับทางด้านคุณเอก็บอกมีค่ะสมัยก่อนมีครอบครัวมีลูกนะครับคอมเมนต์แล้วก็ทางด้านพิธีกรก็ถามอีกว่าแฟนเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมอะไรเงี้ยก็บอกว่าทางคุณเอก็บอกว่าเจ้าชู้ค่ะแล้วก็ต่อมาก็ทางด้านพิธีกรก็ถามต่ออีกว่ามีประวัติแบบนี้มาก่อนไหมจับได้นะครับแล้วก็ทางด้านคุณเอก็ตอบว่ามีค่ะแต่ไม่ถือสารู้แต่ไม่ถือสาแป๊บเดียวเขาก็เลิกนะครับโอ้อันนี้ก็เหมือนให้ทายนะพูดถึงอะแบบว่าอย่างนี้ผู้ชายก็ได้ใจดีแต่คุณก็ไม่น่าไปทำอะไรอย่างนี้นะมันอ่ะถ้าคุณจะอยากจะมีใหม่คุณก็ต้องคุยเลิกร้ายมันเป็นหลักเป็นการอะไรดีๆจะแยกทางอะไรก็แล้วแต่มาแอบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าคุณเอผมแนะนำนะคุณอย่าไปให้ทายอย่างนี้นะให้ทายมันก็เหลิงไงผู้ชายมันก็เหลิงใช่ไหมครับมันก็เหลิงแล้วว่าอ้าวเมียกูไม่ว่าอะไรนี่หว่ากูก็มีเดี๋ยวก็เลิกอะไรเงี้ยถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวก็เลิกเงี้ยแปลว่าเจอบ่อยแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะก็เป็นงานไปนะครับก็เป็นงานไปก็ส่วนหนึ่งก็อย่าให้ทายผัวแล้วกันนะแล้วก็พิธีกรก็ถามว่าจับได้เป็นเรื่องปกติเหรออะไรเงี้ยทางด้านคุณเอก็บอกว่าเรารู้แต่เราไม่พูดแต่อันนี้มันหนักเกินไปนะที่จริงก็ต้องเคลียร์นะเฮ้ยมีอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเคลียร์ให้ชัดใช่ไหมครับมันเห็นไหมพอมันมีปัญหามาก็นี่แหละอย่างที่บอกอย่าให้ทายผู้ชายนะครับผมแล้วก็พิธีกรก็ถามว่าจับได้คาหนังคาเขามาก่อนมีไหมอะไรเงี้ยก็ทางด้านคุณเอก็บอกว่าไม่มีค่ะครั้งนี้ครั้งแรกก่อนหน้านี้เราระแคะระคายเราไม่ได้พูดว่าเรารู้แต่เราพูดแค่ว่าเราไม่ได้โง่เรารู้ทุกเรื่องอ่ะแค่นี้เขาก็กลับมาแล้วค่ะนะครับผมก็ผมว่าคุณตัดไฟแต่ต้นลมนะคุณเอนะใช่ไหมครับคุณตัดไฟแต่ต้นลมนะครับผมต่อมานะครับพิธีกรก็ถามต่อนะครับก็ถามว่าตอนที่เจอเหตุการณ์นั้นนะครับคุณเอถ่ายทอดสดไลฟ์เลยผู้หญิงพูดอะไรบ้างนะครับคุณเอก็ตอบว่าเขาไม่ได้พูดอะไรเขาบอกว่าผู้ชายเลือกเขาแค่นั้นนะครับผมแล้วก็ทางด้านพิธีกรก็ถามว่ารู้สึกยังไงอยู่ๆมีผู้หญิงคนอื่นมาพูดแบบนี้นะครับทางด้านคุณเอก็บอกว่าตอนแรกก็โกรธนะครับแต่ตอนนี้สบายใจแล้วนะครับคิดว่าอยู่กับลูกสบายใจกว่าครับไม่ต้องมานั่งระแวงนะครับถ้ากลับไปอยู่ต้องระแวงอีกก็ไม่เอานะครับอยู่กับลูกสบายใจกว่านะครับแล้วก็พิธีกรก็ถามอีกว่าในคลิปผู้หญิงบอกว่าสามีคุณเอไปบอกว่าเลิกกันแล้วนะครับผมทางด้านคุณเอก็บอกว่ามันเป็นคำแก้ตัวค่ะรู้อยู่เต็มอกแล้วก็ทางด้านพิธีกรก็ถามว่าช่วงท้ายคลิปมันวิ่งหนีวิ่งตามเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนวิ่งหนีวิ่งตามขออภัยครับก็เหมือนวิ่งหนีวิ่งตามเกิดอะไรขึ้นนะครับทางด้านคุณเอก็บอกว่าช่วงหนึ่งไปเรียกแฟนให้เข้ามาเคลียร์กันข้างในนะครับไม่ต้องไปยืนข้างนอกนะครับให้ผู้หญิงออกไปก่อนนะครับให้แฟนเข้ามาในบ้านนะครับให้ผู้หญิงออกไปนะครับเราจะเคลียร์กันสองคนนะครับเขาเอาไม่เอายังไงเดี๋ยวค่อยคุยกันนะแต่ผู้หญิง
บอกกูไม่ออกนะครับก็เลยโมโหนะก็มีการก็มีกระทะก็มีปะทะอยู่ก็มีกระทะอยู่ใบนึงนะครับก็เขี้ยงใส่เลยนะครับแต่ไม่โดนครับโดนโต๊ะนะครับทางนั้นก็วิ่งใส่เราแล้วก็ทางด้านคุณเอก็หัวเราะเนาะคว้างกระทะใส่นะอะไรประมาณนั้นนะก็เลยอีลุงตุงนังครับมือก็ถือโทรศัพท์อยู่นะเขาสู้เพราะไม่กลัวก็อาจจะเป็นหาไปนะติดขำไปนะก็มองอีมุมนึงเนาะก็มองในแง่บวกแล้วกันเนาะทั้งคุณเอเนาะแล้วพิธีกรก็ถามอีกว่าทำไมสามีไม่มาห้ามนะครับผมทางด้านคุณเอก็บอกว่าห้ามค่ะเขาบอกว่าหยุดลูกชายก็ห้ามนะครับบอกให้หยุดเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็ทางด้านคุณเอก็ทางด้านพิธีกรก็ถามว่าตอนนั้นถึงขั้นลงไม้ลงมือกันไหมอะไรเงี้ยทางด้านคุณเอก็บอกนิดนึงค่ะนะแต่พอดีว่าเขาวิ่งเขามาเร็วแรงนะครับเลยชนเลือดออกแล้วก็ทางด้านพิธีกรก็ถามต่ออีกว่าลูกคุณเอก็อยู่ด้วยประเด็นนี้สังคมมองว่าทำไมทำต่อหน้าเด็กนะครับทางด้านคุณเอก็บอกว่าอันนี้รู้สึกผิดอยู่ถ้าย้อนเวลาได้จะไม่ทำคอมเมนต์แล้วก็ทางด้านพิธีกรก็ถามอีกว่าลูกเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหมทางด้านคุณเอก็บอกไม่เคยค่ะครั้งแรกพ่อแม่ทะเลาะกันลูกก็ไม่เคยเห็นฮะแล้วก็ทางด้านทางด้านพิธีกรก็ถามอีกว่าเขาห้ามได้นะครับแสดงว่าเขารู้เรื่องนะครับผมแล้วก็ทางด้านคุณเอก็ตอบว่าไม่เป็นไรค่ะลูกมีความสุขไม่เครียด2คนไม่เครียดนะครับผมแล้วก็ทางด้านพิธีกรก็ถามว่าหลายคนมีคำถามว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังเขามีพฤติกรรมแบบนี้มาตั้งนานทำไมไม่เลิกหรือทนอยู่ทำไมอะไรประมาณนั้นนะครับทางด้านคุณเอก็บอกว่าก็มีลูก2คนนะครับถ้าผู้หญิงตัวคนเดียวเลี้ยงลูกก็เสี่ยงไปนะครับแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอภัยได้ก็อภัยนะผมว่าไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องที่แบบว่าไปมีเล็กมีบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นเรื่องที่คือในแม้แต่ในสังคมฝรั่งนะเขาก็ก็ยังโดนแอนตี้นะคนที่ไปมีคบชู้สู่ชายหรือว่าผู้หญิงคบชู้หรือว่าผู้ชายคบชู้อะไรเงี้ยคือเป็นสังคมที่อย่างต่างประเทศเขาไม่ยอมรับเลยโดนแบบว่าเหยียดอ่ะจะโดนสังคมที่ไม่ยอมรับอ่ะพวกที่ไม่รักครอบครัวตัวเองอะไรเงี้ยน่ะอันนี้ผมก็ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ผมว่าคุณเอส่วนหนึ่งนะไม่ได้ตัดไฟแต่ต้นลมนะถ้าทวีเคราะห์ถ้าดีบทสัมภาษณ์เนาะพิธีกรก็ถามอีกว่าก่อนหน้ามาอยู่กินกับสามีได้ข่าวว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วจริงไหมนะครับผมทางด้านคุณเอก็บอกว่าจริงค่ะเมื่อ15ปีที่แล้วหมายถึงว่าก่อนหน้าที่จะมาอยู่กินกับสามีได้ข่าวว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วนะผมว่าผู้ชายนี่ก็ใช่ย่อยนะผู้ชายก็ใช่ย่อยนะผมว่าเอาถ้าผิดเยอะหน่อยก็เนี่ยฝั่งผู้ชายนี่แหละนะครับผมแล้วก็ทางด้านรายการนะครับถามสุดซอยก็ถามต่ออีกว่าตอนนั้นช่วงแรกๆได้ยินมาว่าคุณเอก็อยู่ร่วมกับสามีนะครับผมและภรรยาเก่าเขาด้วยจริงไหมนะครับทางด้านคุณเอก็ตอบว่าไม่จริงค่ะอยู่คนละบ้านค่ะเขาก็มีภรรยาอยู่นะครับหนูก็อยู่กับลูกนะฮะอยู่คนละบ้านนะครับคนนี้เสน่ห์แรงขนาดนั้นเลยเนาะแล้วก็ทางด้านพิธีกรก็ถามอีกว่าตอนนั้นอยู่ในฐานะอะไรนะครับทางด้านคุณเอกก็บอกว่าในฐานะภรรยานี่แหละค่ะนะภรรยาคนแรกก็รู้ทุกอย่างนะครับผมแล้วคอมเมนต์แล้วก็ทางด้านพิธีกรก็ถามว่าคิดไหมว่าเป็นเวรกรรมนะครับทางด้านคุณเอกก็บอกไม่รับค่ะเพราะอะไรไม่ดีเราก็ไม่เอาอันนี้งงแปลว่าก่อนหน้านี้ที่จริงอ่ะผู้ชายมันก็ต้องไปเคลียร์ตัวเองให้จบก่อนแปลว่าอย่างอ๋อคือถ้าเท้าความเมื่อ15ปีที่แล้วใช่ไหมเท่าที่บทสัมภาษณ์อ่ะคุณเอก็เคยก็มีเคสเหมือนอย่างนี้เหมือนกันคือผู้ชายอ่ะมีเมียอยู่แล้วเหมือนไปคบซ้อนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้คบซ้อนหรือเปล่าในช่วงเวลานั้นนะแล้วก็เขาอาจจะเลิกกับแฟนของเขาภรรยาของเขาก่อนหน้านี้แล้วก็มาคบกับคุณเอใช่ไหมเท่าที่ผมสันนิษฐานจากบทสัมภาษณ์นะใช่ไหมครับ
แล้วก็พิธีกรถึงถามไงว่าเป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่าที่ไปเหมือนจะไปเอาไปแย่งเขามาอะไรอย่างนั้นอ่ะนะครับผมแต่ที่จริงมันต้องผิดที่ผู้ชายด้วยนะเออผู้ชายก็ถ้าย้อนไปสมมุติว่าถ้าผู้ชายบอกว่าเลิกกันนานแล้วแล้วก็มาคบทีหลังอ่ะถ้าไทม์ไลน์มันไม่ทับซ้อนกันอ่ะโอเคอันนั้นถือว่าปกติครับคือเลิกกับอีกคนแล้วมาคบกับอีกคนเนี่ยคือปกติแต่ถ้าในห่วงเวลาเดียวกันยังไม่ได้ทันเลิกกับอีกคนนึงแล้วมาคบอีกคนนึงซ้อนกันเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ปกตินะเออนะครับผมนะอาจจะเป็นไม่รู้เขาบอกไม่หมดอ่ะเออเราก็ไม่รู้จะสันนิษฐานยังไงได้ใช่ไหมครับอืมนะฮะอย่างที่พิธีกรถามว่าเป็นกรรมไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ทางด้านพิธีกรก็ถามว่าจะเอาไงต่อกับสามีนะครับทางด้านคุณเอก็บอกว่าเลิกแล้วค่ะเลิกเด็ดขาดง้อไม่ได้แล้วค่ะง้อไม่ได้แล้วค่ะอืมก็อาจจะแยกทางแล้วคือไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็แล้วก็ทางด้านพิธีกรก็ถามว่าอะไรทำให้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าเลิกแน่ๆเนี่ยก็ทางด้านคุณเอก็บอกว่าเคยบอกไปครั้งนึงแล้วว่าเราเป็นคนที่รักก็รักเลยถ้าไม่เอาก็ไม่เอาเลยลูกก็จะดูแลเองครับก็เหมือนเท่าที่ฟังวิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์นะก็เหมือนว่าคุณเออ่ะเขาก็ถ้ามีสามีอยู่ก็จะช่วยในเรื่องการดูแลลูกอะไรอย่างนั้นด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงเรื่องนี้เขาก็เลยแบบว่าเหมือนยอมมาเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยก็ไม่เป็นไรนะก็อย่าให้จับได้แล้วกันอย่าให้แบบว่าเกินเลยกันไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าส่วนหนึ่งนะคุณเอกมีวิธีคิดที่พลาดนิดนึงนะพลาดนิดนึงว่าคุณให้ท้ายสามีคุณแล้วก็สปอยอ่ะเออสปอยสามีคุณไปหน่อยนะในเรื่องเนี้ยเท่าที่วิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์นะเออนะแล้วก็ทำให้มันก็เลยมาถึงจุดเนี้ยใช่ไหมและอาจจะด้วยความเป็นห่วงว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเลิกไปแล้วใครจะมาช่วยดูแลลูกอีกอาจจะมองอีกมุมนี้ก็ได้อย่างที่เขาบทสัมภาษณ์ถ้าย้อนไปดูฟังบทสัมภาษณ์ของเขานะนะครับก็น่าจะวิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์ตรงเนี้ยผมว่านะแล้วก็ทางด้านพิธีกรก็ถามอีกว่าเขาบอกเลิกฝั่งโน้นว่าไงนะครับทางด้านคุณเอก็บอกว่าไม่มีคอมเมนต์เงียบกริบก็เงียบก็แปลว่าก็แปลว่ายอมรับอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็พิธีกรก็ถามไปว่าเห็นบอกว่าจะขู่มีขู่จะฟ้องนะครับทางด้านคุณเอก็บอกว่าเป็นคอมเมนต์ญาติๆแต่ไม่รู้เป็นใครนะครับเขาขู่ไม่รู้จริงหรือเปล่าฟ้องข้อหาอะไรไม่ทราบนะครับผมแล้วก็ทางด้านเป็นบทสัมภาษณ์สุดท้ายบทสัมภาษณ์ของพิธีกรก็บอกว่าอยากฝากอะไรถึงคนที่มีภรรยาหลายคนอยู่ในบ้านเดียวกันเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ทางด้านคุณเอกบอกไม่รู้เหมือนกันครับปกติเป็นคนสุดถ้าดีก็ดีสุดถ้าร้ายก็ร้ายสุดเอาก็เอาไม่เอาไม่เอาก็เลิกนะครับตอนนี้ลูกเข้าใจหมดแล้วนะครับอธิบายแล้วนะครับนะครับมันเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะถ้าวิเคราะห์จากคนนอกนะจากที่บทสัมภาษณ์นะส่วนหนึ่งผู้ชายก็ต้องคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้นะคุณก็แมนๆหน่อยถ้าคุณแบบว่าเฮ้ยคุณไม่อยากจะคบคนนี้แล้วคุณก็ต้องบอกเลิกกับเขาจิให้มันเป็นทางการหน่อยแล้วคุณจะไปคบคนอื่นมันก็เป็นเรื่องอิสระคุณแล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณมาแอบอย่างนั้นมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับมันก็ไม่ดีหรอกครับใช่ไหมฮะแล้วก็มาร้าวฉานที่หลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช่ย่อยนะผู้ชายนะมันผู้ชายเจ้าชู้ผมถามว่าเอาจริงนะผู้ชายเจ้าชู้มันทำแบบว่าเขาเรียกว่าสังคมไทยเราต้องมีทัศนคติใหม่นะว่าผู้ชายเจ้าชู้เป็นเก่งเออมีอะไรนะโอ้โหหลายเมียแล้วนู่นนี่นั่นเลิกลาแล้วมีเจ้าชู้มีเสน่ห์นู่นนี่นั่นนะถามว่าเอาเนื้อแท้จริงอ่ะชีวิตไม่ได้มีความสุขนะอย่างเงี้ยตบหลบซ่อนๆกดหัวทีหลังใช่ไหมครับแล้วเจ้าชู้ดูเหมือนจะดีนะแต่ถ้าพูดกันตรงๆชั่วนี่แหละก็ชั่ววิธีการทำชั่วอีกแบบนึงนั่นแหละนะมันก็ไม่ได้ดีหรอกนะผัวเดียวเมียเดียวดีกว่าถ้าสมมุติว่าเอ้ยผัวเดียวเมียเดียวแล้วถ้ามันเลิกลากันไปแบบอย่างเป็นทางการแล้วไปคบคนใหม่นะก็ไม่ว่ากันใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่มาคบซ้อนเหมือนอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะมันอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปเชิดชูสังคมแบบนี้ดีกว่าเจ้าชู้อะไรนู่นนี่นั่นนะนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาครอบครัวเขาอันนี้ก็เขาก็เคลียร์แล้ว
ก็เป็นสตรองต่อไปนะคุณเอนะครับผมคุณเอก็สตรองต่อไปนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเนาะก็จะได้จบๆจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวนะครับผมก็แต่ถ้าฝ่ายชายก็ไม่แน่นะคือไปถ้าใช้พฤติกรรมแบบนี้อีกเรื่อยๆก็ไม่แน่นะเจ้าชู้อย่างนี้เรื่อยๆท่านผู้ชมจะบอกให้ว่าจุดจบของคนเจ้าชู้จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ยังเห็นที่ในข่าวเห็นไหมครับใช่ไหมครับเดือดร้อนมีปัญหาบางทีก็นั่นแหละอันตรายถึงชีวิตนะนะครับมันไม่ได้ดีหรอกครับมันอย่าไปเชิดชูคนเจ้าชู้นู่นนี่นั่นเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมียหลวงยุค 5G ที่แข็งแกร่งเนาะแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับผมก็เลิกลามันก็จะทำให้ปัญหาจบไงอย่างน้อยมีอยู่กับลูกว่ะมีความสุขนะครับผมหรือว่าถ้าเจอใครใหม่ก็คนที่ดีกว่าก็ยังจะอันนี้กว่าใช่ไหมยังจะโอเคกว่านะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องผัวมีเมียเนาะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับผม ก็อาจจะแชร์ความมุมมองความคิดเห็นอยู่บ้างนะครับผมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ